พลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าได้เน้นย้ำไปยังศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทุกพื้นที่ให้เตรียมกำลังพลและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติในช่วงฤดูฝนที่อาจเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มได้อย่างทันท่วงทีกรณีเกิดเหตุการณ์พายุมู่หลานส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ได้ให้หน่วยงานทหารทุกเหล่าทัพลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดตรงนี้ทั้งหน่วยทหารในพื้นที่ก็เข้าไปช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มระหว่างที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเข้าไปอพยพพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบทั้งสัตว์เลี้ยงเข้าไปแจกจ่ายอาหารยาเวชภัณฑ์ในช่วงนี้สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายได้จัดกำลังฝนเข้าไปทำความสะอาดบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเพื่อให้ประชาชนรับผลกระทบนั้นได้กลับเข้าไปอยู่ในบ้านพักในที่อาศัยของเขาได้เร็วส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครได้สั่งการให้หน่วยงานทหารในเขตกรุงเทพมหานครดูแลรับผิดชอบขุดลอกคูคลองกำจัดขยะที่ไปขวางทางน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมพร้อมเตรียมจัดรถขนย้ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวด้วยว่ากองทัพพร้อมเป็นที่พึ่งในทุกโอกาสในการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะยามเกิดเหตุภัยพิบัติโดยถือเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเนื่องจากกองทัพมีกำลังพลที่มีทักษะผ่านการฝึกอบรมด้านการยับยั้งเหตุอันตรายและมีที่ตั้งกระจายทั่วประเทศสามารถเรียกระดมพลได้ตลอด24ชั่วโมงทหารนะครับพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสมีเครื่องมือมียุทโธปกรณ์มียานพาหนะสามารถที่จะเดินทางเข้าไปในทุกพื้นที่ได้ด้านนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ติดตามผลกระทบจากอิทธิพลของพายุมู่หลานที่ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นวงกว้างโดยสั่งการหน่วยงานในพื้นที่เร่งช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนพร้อมกำชับให้จัดเวรเจ้าหน้าที่เฝ้าดูสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนพสรแก้วคำรายงาน